วิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ครั้งนี้กลายเป็นวิกฤตของรัฐบาลแพทองธารไปซะแล้วหลังจากที่ประชาชนภาคใต้ออกมาโจมตีตั้งคำถามว่าจนป่านนี้แล้วทำไมนายกรัฐมนตรีจึงไม่ลงมาดูแลคุณเจี๊ยบอมรัตน์ ชลประมิตรกุลได้ออกมาวิจารณ์ต่อกรณีที่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามสื่อโดยตอบว่าสามีเป็นคนใต้ถ้าละเลยคนใต้หรือไม่รักคนใต้คงแต่งงานกับคนใต้ไม่ได้โดยคุณเจี๊ยบอมรัตน์ได้กล่าวว่าคำตอบไม่เคยเกินชายคาบ้านเฉิมทุกครั้งที่อ้าปากแนวคิดคนที่เอาตัวเองเป็นแกนกลางของจักรวาลโลกทั้งใบหมุนรอบตัวฉันก็คือพูดง่ายๆกันเลยคือมีผัวเป็นคนใต้มีแฟนเป็นคนใต้พูดภาษาเจ้าบ้านอ่ะเธอยังขนาดเลือกสามียังเลือกคนใต้เลยเธอก็รักสามีสามีก็เป็นคนใต้ครอบครัวสามีก็เป็นคนใต้นะครับถ้าไม่รักคนใต้จะหาผัวคนใต้เลยพูดง่ายๆแค่นั้นน่ะนะคนก็ไปคอมเมนต์กันเยอะแยะเลยนะฮะถ้าเราไปดูคอมเมนต์นะครับเขาถามว่าถามอย่างตอบอย่างนะนะครับนะถามบัวตอบแมวอะไรเงี้ยนะครับตำนองเนี้ยนะครับนะบางคนถามว่าเนี่ยผมไปอ่านคอมเมนต์นะมันเรื่องเดียวกันเนี่ยเขาถามว่าทำไมไม่ไปช่วยคนใต้โดนน้ำท่วมก็ตอบไปสิครับว่าไปได้ไม่ได้เพราะอะไรทำไมยังไม่ไปหรือน้ำมันยังไม่แห้งหรือกลัวน้ำกัดเท้าหรือยังไงหรือมอบหมายอนุทินไปแล้วอะไรต่างก็ว่าไปดันไปตอบว่ารักคนใต้ถ้าไม่รักจะหาสามีเป็นคนใต้หรือจะแต่งงานกับคนใต้ทำไมมันเกี่ยวอะไรกันนะผมก็ยังงงนะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยเขาบอกว่าถ้างั้นก็ต้องหาสามีจุดๆๆๆนะไม่งั้นจะถือว่าท่านนายกลำเอียงนะนายนะนี่คนก็ด่ากันไปตักกะแปลกๆตักกะป่วยหรือเปล่านะครับพอนะเนี่ยนะพอมีน้ำท่วมหรือภัยพิบัตินายกต้องลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับเนี่ยนะครับนี่คือหลักนะต้องไปด้วยตัวเองนะนะและบางคนก็บอกว่าถ้าตอบคำถามแบบนี้นะว่าทำไมจะไม่รักคนใต้ขนาดหาสามีหาแฟนยังเป็นคนใต้เลยเนี่ยบางคนก็บอกแบบนี้ฉันก็เป็นนายกได้ก็คือพูดไงเหมือนทำนองว่าอะไรเวลาตอบคำถามเหมือนไม่ต้องใช้สมองอะไรทำนองนั้นอันนี้ก็ด้วยความเคารพนะนะครับนะครับคู่ควรมากนายกคนนี้เหมาะเป็นแค่ภรรยาที่ดีและแม่ที่ดีของลูกใช่ไหมครับนี่คนก็แสดงความคิดเห็นนะคือเป็นแม่ที่ดีเป็นเมียที่ดีของคนใต้แค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมคะรักครอบครัวจริงๆนะขนาดพ่อยังไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวนอนโรงพยาบาลชั้น14โรงพยาบาลตำรวจสุดท้ายก็ออกจากเรือนจำได้นี่เขาแซะนะสงสารนายกคนนี้นะทำงานเหนื่อยมากรักครอบครัวนะครับอยากให้นายกลาออกไปอยู่ครอบครัวแล้วให้คนที่พร้อมจะสู้กับปัญหาของประเทศชาติมาทำงานแทนอันนี้คือเสียงของประชาชนนะนะครับอยากให้นายกแยกแยะปัญหาของประชาชนที่เดือดร้อนคนใต้ที่จมน้ำเดือดร้อนกำลังลำบากกับเรื่องสามีของตัวเองแยกให้ออกระหว่างปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกับสามีของตัวเองความรักที่มีต่อประชาชนกับความรักที่มีกับสามีเนี่ยพี่น้องประชาชนก็บอกแยกให้ออกนะครับเรื่องส่วนรวมต้องมาก่อนเรื่องส่วนตัวนะรักสามีหรือรักผัวที่เป็นคนใต้กับรักประชาชนคนใต้ที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยคนละความรักเขาบอกคนละความรักรักผัวตัวเองกับรักพี่น้องประชาชนคนใต้ที่กำลังน้ำท่วมเขาบอกว่าความรักมันคนละส่วนกันอันนี้ประชาชนนะยิ่งกว่าละครเลยครับนะครับสามีเป็นคนดอนเมืองถ้าละเลยคนดอนเมืองหรือไม่รักคนดอนเมืองคงแต่งงานกับคนดอนเมืองไม่ได้จากหัวใจผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้เขาแซะนะครับหมายถึงว่าการที่เรามีผัวเป็นคนใต้แสดงว่าเรารักคนใต้ทุกรู้รักผัวคนใต้กับรักพี่น้องชาวใต้ที่น้ำท่วมเนี่ยมันเรื่องเดียวกันไหมยังไงนะครับผมก็งงเหมือนกันนะรักคนใต้แบบไหนนะครับสามีเป็นคนใต้พ่อเป็นคนเหนือแม่เป็นคนภาคกลางคนใช้เป็นคนอีสานรักทุกภาคนะครับนะครับนอกนั้นก็เป็นคำแรงๆนะครับ
นะเรื่องถ้าได้สามีจุดๆๆคนจุดๆๆทุกภาคน่าจะดีอันนี้แรงไปไม่เอาพระเจ้านะครับความรู้รอบตัวจริงๆนะรอบตัวไม่เกิน1เมตรเชื่อว่ารักคนใต้จริงๆเพราะเห็นจุดๆๆนายกบ้านเราทำไมมีความคิดแค่นี้ถ้าอีสานบ้านผมน้ำท่วมต้องรอจนท่านนายกมีสามีคนอีสานหรือเปล่าครับนี่เขาแซะนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าน้ำท่วมอีสานเนี่ยคนอีสานต้องรอจนกว่าท่านจะมีสามีเป็นคนอีสานหรือเปล่าครับอันนี้เขาตั้งคำถามแซะนะก็คงท่านคงจะไม่มีสามีใหม่หรอกท่านมีแล้วนะครับเนี่ยถามอย่างตอบอย่างคนละประเด็นเลยนะครับคนใต้รอการช่วยเหลือไม่ใช่เอาเรื่องครอบครัวที่มีสามีเป็นคนใต้มาตอบนะคนภาคใต้เขาต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่สามีของท่านคนละจังหวัดกันถ้าสมมติสามีเป็นนักบินก็ช่วยแวะมาดูนักบินด้วยนะคำตอบอีหยังวะได้ดูคำดูนะครับนะครับตอบแบบมีพุทธิภาวะหน่อยครับนะครับนี่นะครับโอ้ยนะครับเนี่ยตอบแบบนี้ก็ทัวลงนะครับไปฟังนะครับคุณเจี๊ยบอมรัตน์นะครับอดีตส.ส.ก้าวไกลโพสต์คำตอบไม่เคยเกินชายคาบ้านเฉิมทุกครั้งที่อ้าปากแนวคิดคนที่เอาตัวเองเป็นแกนกลางของจักรวาลโลกทั้งใบหมุนรอบตัวฉันนะนี่เขาก็แซะนะคุณเจี๊ยบนะว่าคำตอบอะไรต่างๆเนี่ยแสดงถึงวุฒิภาวะนะวิสัยทัศน์ว่ามันแคบนะครับเวลาจะคิดจะอะไรต่างๆนะคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลนะคิดว่าโลกต้องหมุนรอบตัวฉันนี่เป็นผู้ยิ่งใหญ่นะทำนองนี้อันนี้เป็นความคิดของคุณเจี๊ยบนะครับนะโอ้นะเราเป็นนายกรัฐมนตรีเราไม่น่าจะตอบแบบนี้นะมันสะท้อนภาวะผู้นำนะครับก็ฝากท่านนายกนะบางครั้งเนี่ยจะตอบจะอะไรต่างๆนี่ก็แหมคิดหน่อยนะเข้าใจว่าเราเป็นลูกคนรวยลูกเจ้าสัวเข้าใจว่าเป็นลูกทักษิณนะครับเข้าใจว่าไอ้การมาเป็นนายกในคราวเนี้ยนะมันไม่ได้มาเป็นได้เนี่ยเพราะความรู้ความสามารถประสบการณ์บารมีแต่มันเป็นได้เพราะคุณพ่อนะเป็นนายกเพราะคุณพ่อดังนั้นเนี่ยอายุเราก็น้อยประสบการณ์ชีวิตมันก็อาจจะไม่ค่อยมีแต่ว่าก่อนจะพูดจะอะไรต่างๆเนี่ยเราเป็นนายกก็น่าจะปรึกษาคุณพ่อว่าเราควรจะตอบยังไงดีพอไปตอบอย่างนี้แล้วก็แมวเลยพอตอบแบบนี้แมวเลยนะไม่อยากจะเรียกว่าอย่างอื่นนะตอบแบบนี้มันเสียแมวเลยนะครับนะเป็นกลางหน่อยทนายครับอันนี้พูดตรงไปตรงมานะครับนะครับเป็นกลางนะครับนี่พูดตรงๆนะครับคือตอบแบบนี้มันแย่เลยทัวลงเลยนะเพราะนั้นก็ใครที่ชอบเพื่อไทยก็บอกนะครับว่านายกตอบให้ดีๆวันนี้หน่อยถ้าเรายังไม่ได้ไปเยี่ยมแล้วก็อ้างว่าให้อนุทินไปแล้วพอดีติดประชุมอะไรก็ว่าไปดันไปบอกว่าจะบอกว่าฉันไม่สนใจคนใต้ได้ยังไงเพราะฉันก็มีแฟนมีสามีเป็นคนใต้อันนี้ไม่ควรตอบนะครับถึงแม้ท่านรักเพื่อไทยนะครับอันนี้ผมไม่ได้แซะนะนี่ตรงไปตรงมานะพี่น้องว่าไงล่ะนะครับนะคือควรจะคิดหน่อยไม่น่าจะไปตอบว่าฉันก็มีผัวเป็นคนใต้ถ้าฉันไม่รักคนใต้แล้วฉันจะมาหาผัวเป็นคนใต้ทำไมล่ะคือตอบแบบมันเหมือนใช้อารมณ์อะด้วยความเคารพคนที่รักพรรคเพื่อไทยนะผมไม่ได้เกลียดอะไรเพื่อไทยนะแต่ผมคิดว่านะนายกคนเนี้ยเป็นนายกที่อายุน้อยไม่มีประสบการณ์เป็นได้เพราะเพราะนั้นเนี่ยการจะตอบคำถามพวกนี้คำถามมันอ่อนไหวเพราะคนใต้เขากำลังจมน้ำกำลังลำบากลอยคอกันเนี่ยมันลำบากหลายจังหวัดเนี่ยแล้วน้ำท่วมมาหลายวันนายกยังไม่ได้ไปเลยนะเวลาตอบเนี่ยก็ต้องตอบแบบผ่านที่ปรึกษาหน่อยว่าเฮ้ยนายกควรจะตอบแบบไหนถึงจะไม่โดนด่าถ้าตอบแบบนี้ก็โดนด่านะครับใครที่รักเพื่อไทยเข้าใจผมนะครับนะควรจะมีทีมมาวางแผนนะว่าเฮ้ยเราเป็นนายกนะเราไม่ใช่คุณหนูถ้าคุณหนูจะตอบอะไรก็ได้นะจะเดินเล่นเดินอะไรถ่ายรูปต้นไม้จูงลูกจูงผัวอะไรไม่เป็นไรคราวนี้ปรากฏว่าเรามันเป็นนายกอะก็เป็นนายกเวลาจะตอบไม่ต้องคิดนะก็ขออภัยสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะตะกี้บอกว่าผมไม่เป็นกลางเนี่ยผมเป็นกลางนะเพราะฉะนั้นนะต่อไปเนี่ยเวลาตอบคิดหน่อยไปตอบทำไมเขาถามเรื่องความเดือดร้อนประชาชนเรื่องส่วนรวมไปตอบเรื่องผัวอะไรเงี้ยมันเขาก็มองว่าเราอะไรมองเรื่องส่วนตัวสำคัญกว่า
ฉันยังมีผัวเป็นคนใต้เลยทำไมฉันจะไม่รักคนใต้มันคนละเรื่องรักผัวกับรักประชาชนเนี่ยผัวมันแค่คนรวยคนเดียวประชาชนเนี่ยแม่งเป็นกี่สิบล้านน่ะนะครับเพราะนั้นก็ต้องขอโทษสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับที่บอกผมไม่เป็นกลางเนี่ยผมเป็นกลางนะครับนะครับเข้าใจนะติ่งแดงมาแล้วนี่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมเข้าใจคนเสื้อแดงนะครับเข้าใจทุกคนนะครับว่าคำตอบของนายกอันเนี้ยมันไม่ค่อยเข้าท่านะครับด้วยความเคารพนะเคารพท่านนายกอ่ะเข้าใจว่าเรานะเรามาเป็นนายกในอายุน้อยๆอ่ะไม่มือใหม่อ่ะแต่ต่อไปอย่าตอบอย่างนี้นะเนี่ยหลายๆคนบอกคิดน้อยไปหน่อยเข้าใจนะครับนาฬิกาสวยนะอาจารย์โรเล็กฝังเพชรไม่มีอะไรแล้วซื้อมาตั้งแต่โอ้โหหลายสิบปีแล้วนะครับนะพี่เดย์อ่านข่าวไม่ครบนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่านให้หมดเลยเดี๋ยวอ่านข่าวไม่ครบเดี๋ยวอ่านเลยอ่านให้ครบเลยนะแล้วเขาก็ดราม่าเรื่องนี้หนักเลยเดี๋ยวอ่านให้ครับนะครับเดี๋ยวอ่านให้นะครับเดี๋ยวเอาอะไรเอาคำพูดประโยคเดียวมาบิดเบือนไอ้ผมไม่ได้บิดเบือนนะเดี๋ยวนักข่าวมันเต็มไม่หมดนะเดี๋ยวผมอ่านให้เลยนะเดี๋ยวหาที่มันอ่านครบเนี่ยนะครับนะผมไม่ได้บิดเบือนนะนักข่าวเขาเล่นกันหมดเลยนะครับนะนายกพูดมากกว่านี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูนะครับพูดว่าอะไรเดี๋ยวจะหาอ่านนะเข้าใจนะครับคือผมไม่ได้บิดเบือนนะพี่นะครับอย่ามาหาว่าผมบิดเบือนนะสำนักข่าวเขาเล่นอย่างนี้หมดเลยนะครับอะไรยืมของลุงป้อมมาหรือเปล่าครับอะไรต่างนะวิเคราะห์เรื่องยิงเรือประมงเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับสำหรับความรู้นะครับเดี๋ยวดูนะสื่อทุกช่องรายงานเต็มนะครับดูนะฮะเนี่ยผมดูจากเพจคุณสรยุทธเนี่ยรู้จักคุณสรยุทธไหมคุณสรยุทธนะเพจทุกช่องไหนแล้วช่องไหนดูอ่ะเดี๋ยวผมหาเนี่ยให้ความเป็นธรรมหน่อยเอาตรงไหนดีนะครับนะเขาก็เน้นประเด็นนี้กันอ่ะมันพลาดตรงนี้ตอบไหมเดี๋ยวดูนะนะเดี๋ยวหาอ่านให้ความเป็นธรรมกับนายกหน่อยนี่กำลังหานะครับพี่น้องครับนะครับเขาเล่นประเด็นนี้นะครับทุกช่องนะอะไรเนี่ยครับพวกแบกก็แบกจนหลังแอนนะครับนะครับเนี่ยเขามองว่าห่วงครอบครัวมากกว่าห่วงประชาชนนะเขาวิจารณ์ตรงนี้แหละนะครับนะเข้าใจนะครับคนเสื้อแดงนะครับผมก็รักนะเสื้อแดงนะผมเคยไปร่วมนั่งฟังนะเคยบริจาคตรงจากต่างอ้าวดูนะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมจะอ่านนะอ่านจากสำนักข่าวสดเลยนะเดี๋ยวอ่านนะครับคุณอะไรไกลศิลป์อะไรนะนายกตอบว่าสามีเป็นคนใต้ครอบครัวสามีเป็นคนใต้ถ้าละเลยคนใต้ไม่รักคนใต้แต่งงานคนใต้ไม่ได้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ายืนยันเราไม่ละเลยเมื่อเกิดเหตุเราต้องไปมีคนไปมีหน่วยงานเครื่องมือไปสำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ขอพูดว่ารัฐบาลขยับได้เร็วความช่วยเหลือไปถึงเร็วมากขอให้เปิดใจในเรื่องนี้อย่าคิดว่าดิฉันเป็นคนเหนือแต่งงานกับคนใต้ค่ะคนที่ทำงานด้วยหลายคนก็เป็นคนใต้จึงไม่ใช่เลยที่จะต้องมาดราม่าในเรื่องนี้และทุกคนไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนเป็นคนไทยวันนี้ดิฉันบอกจะขอเป็นนายกของคนไทยทั้งต้องรักษาคำมั่นสัญญานั้นนะครับนี่ผมอ่านครบเรียบร้อยนะพี่ไกลสิงห์นะครับนะต้องแฟร์กันเข้าใจว่าพี่เชียร์เสื้อแดงพรรคเพื่อไทยนะผมไม่ชอบบิดเบือนข่าวสารนะเพราะเวลาผมโดนบิดเบือนทัวร์ลงเนี่ยผมก็ไม่ชอบผมอ่านเต็มๆเลยนะพี่นะครับอ่านเต็มๆเลยนะครับแต่ผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับและพี่ที่พี่ไกสิงห์นะคนเสื้อแดงอ่ะว่าการพูดของนายกถูกวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นที่พูดถึงเรื่องสามีตัวเองว่ามีสามีเป็นคนใต้นะและนำมาเปรียบเทียบกับความรักต่อคนใต้อันนี้พลาดนะครับสำนักข่าวทุกสำนักข่าวเนี่ยเอาเรื่องนี้เป็นประเด็นและดราม่ามากอันเนี้ยนายกต้องแก้ไขแต่ถามว่านายกผิดไหมไม่ผิดหรอกเขาไม่ใช่นักการเมืองเขาเพิ่งมาเล่นการเมืองเพราะนั้นทีมที่ปรึกษาทั้งหลายนะเพื่อนพ่อเนี่ยภูมิธรรมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอ่ะทำไมไม่นะทำการบรีฟต่างๆก่อนที่ท่านนายกจะให้สัมภาษณ์ท่านไกลสิงห์เข้าใจนะเราตรงไปตรงมานะเหมือนไอเนี่ยอย่างพรรคส้มเนี่ยบางทีพูดจาไม่เหมาะสมเนี่ยผมก็ว่านะเรื่องพระมงพระม่าเรื่องอะไรต่างๆแล้วผมก็ว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารักคนเสื้อแดงเรารักพรรคเพื่อไทยเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยมันโดนสื่อมวลชนทุกช่องวิพากษ์วิจารณ์เนี่ย
เราต้องกลับไปนั่งคิดว่าเออให้ต่อไปเนี่ยจะให้นายกอิงเนี่ยพูดอะไรต่างๆมันต้องผ่านการกั่นกรองก่อนจริงไหมครับ